ถามทุกโกมาแล้วครับอันนี้ซาบักสาขาท่าเรือโอซาก้าครับเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่ไคยูคังนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือซันตามาเรียนะครับแล้วก็ขึ้นชิงช้าเทมโปซานแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เข้าไคยูคังนะครับเพราะมันต้องใช้เวลาเยอะเปิดประตูยาวเวลาจะไม่พอครับอันนี้ก็พลาดไปหนึ่งอย่างอะควาไลเนอร์ตอนนี้เปลี่ยนเป็นขับรอบแล้วก็กลับมาที่เดิมไม่ได้จอดตามป้ายเหมือนสมัยก่อนโดนยกเลิกเมื่อก่อนจอดตามป้ายแต่นี้ไม่จอดวนกลับมาที่เดิมขับชมเมืองให้ใจอันนี้เดี๋ยวแล้วก็ลงไปใต้ดินเนี่ยป้ายเมโทรสีเขียวอ่อนตายนะครับเนี่ยสีเขียวอ่อนฝั่งนี้ใช่ไหมแพลตฟอร์มที่สองนี่ก็นั่งสายโชโอนะครับสีเขียวมาลงสถานีโอซาก้าโกอันนี้ก็อยู่สถานีโอซาก้าโกเดี๋ยวก็จะไปเรือซันตามาเรียสวนน้ำใครอยู่ครั้งอยู่ที่เดียวกันเราเที่ยงไม่ว่างตอนแรกประเทศเราได้เฮ้ยกี่โมงอะบ่ายสามแล้วเขาก็บ่ายโมงแล้วแม่รถเขาที่ยังเบสอยู่อยากซื้อไปขับว่ามันทางสิ่งอะนะสีมันทำดีเขาแบบไม่มีซ่อมหมาใช่ดูดิขาวนะไปลองเซเว่นหน่อยอันนี้เดินเข้ามานะครับริมอ่าวก็จะมีเรือสำราญมาจอดแดมอนพรินเซสจะอยู่ใกล้กับชิงช้าเลยเดี๋ยวก็จะเดินไปที่ไคยูคังไคยูคังก็จะอยู่ด้านโน้นหลังไคยูคังก็จะเป็นซันตามาเรียเราการอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่ใครอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่อันนี้เราอยู่ตรงนี้ฮะเดินไปที่ซันตามาเรียอยู่ข้างหลังแล้วก็มาขึ้นชิงช้าใช่เราไปล่องเรือครับเราข้ามไปขึ้นชิงช้าอันนี้ก็อยู่ชั้น2ครับจะเป็นทางขึ้นไปเทมโปซานทางขึ้นช้าตรงนี้
อันนี้จะมีอะโคเรียมไคยูคังนะครับโดยครัวของคุณตามาเรียแล้วก็มาร์เก็ตเพลสบอกดีนะเปลี่ยนแผ่นผังนะป๊าใครอยู่ครั้งนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียก็คือเราไม่ได้เข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอสันตามาเรียที่เราจะขึ้นครับสันตามาเรียเราจะล่องเรือสันตามาเรียตอนนี้ก็ถึงเวลาขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นล่องเรือสันตามาเรียรอบที่คนไปเยอะนี่มาให้มาปั่น15นาทีขึ้นบนนี่ซานตามาเรียอยู่นี่ซานตามาเรียฟ้าเรือนะครับดาดฟ้าอันนี้บรรยากาศรอบๆเลยมีที่นั่งสวยนั่งพักเมื่อยกันเมื่อยก่อนเอาเข้าเหมาจองที่ส่วนใหญ่ก็ไม่นั่งหรอมั้งเดี๋ยวเรือล่องก็ต้องนั่งอันนี้จะเป็นชูชีพบอกมันได้หลายคนอันนี้จะเป็นเรือชูชีพเนี่ยมันที่นั่งที่นี่นะครับเรือก็จะวิ่งรอบปากอ่าวจากโอซาก้านะครับก็ใช้เวลาในการล่องวนรอบก็ประมาณ 4-5 นาทีนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะล่องเรือนะครับNothing.
ที่เรามาล่องเรือนะครับก็จะมีเรือสำราญมาจอดพักด้วยนะครับครับลำนี้นะครับก็จะเป็นเรือไดมอนด์พรินเซสนะครับก็มีหลายชั้นเยอะนะครับแล้วก็เรือชูชีพเยอะมากวันนี้ถือว่าอากาศดีนะครับฝนไม่ตกก็เลยมองสิครับล่องเรือนะครับเราก็เลยชิลๆกันเลยนะครับตอนนี้โอซาก้าเมซิ่งพาสจะไม่มีขายบัตรครับจะต้องซื้อจากครุกแล้วก็เอาลิงก์มาทำเป็นแอปหน้าจอแล้วก็สำหรับใช้สแกนทั้งรถใต้ดินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับไปเทมโบซานต่อในภาพเรือเรายังไม่ถ่ายยังเลยเออเลยไม่ถ่ายอันนี้ก็เรือที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับครับตอนนี้ก็ขึ้นกระเช้าเทมโบซานนะครับเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและอยู่ที่อ่าวโอซาก้าอ๋อกันดังเองดีกว่าจ้าชายมาขึ้นอีกชาสวรรค์กลัวหรือเปล่าสูงเลยถ้ายังมันโอเคแต่แม่งก่อนอย่าแม่ตอนนี้แย่เห็นอ่าวโอซาก้าแล้วที่ออกไปพ้นทะเลที่มองเห็นข้างหน้าคืออ่าวโอซาก้าที่ออกจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งสินค้าเส้นก็จะมีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำในสระว่ายน้ำของเรืออยู่พอเรือน่าจะมีการจอดเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นก่อนเดินทางไปอีกประเทศฝั่งนู้นก็จะเป็นปากอ่าวโอซาก้านะครับเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็จุด
กล้องดิจิตอลเนี่ยมันสักตัวว่ะกล้องก็ไม่ใช้เลยใช้แบบมันใช่มันไม่สะดวกเวลาเราแชร์ตอนนี้ก็เกือบสูงสุดแล้วนะนี่ก็คือแบบมือถือถ่ายปุ๊บมันแชร์กันเห็นเดี๋ยวนั่นเลยไงใช่แต่ถ้าสาวันนี้ตกปุ๊บก็คือสูงสุดไงในนิดเดียวโคตรสูงโอ้ยโคตรสูงเกือบแล้วอันนี้สูงสุดได้เนี่ยเราจะตรงนะนี่บรรยากาศโอซาก้าการในชิงช้าตอนนี้เราใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วใกล้แล้วครับสุดยอดความสวยงามอลังการดูเมืองโอซาก้าค่อยมองมาดูด้านล่างอันนี้ครับความสูงอันนี้ก็อยู่บนชิงช้าเทมโพซานนะครับเตรียมลงแล้วโอเคพระเช้าหน้าเราก็จะเตรียมลงแล้วเราก็ต่อเดี๋ยวต่อมาจากเซนบอซานเดี๋ยวก็จะไปสถานีรถไฟนะครับที่นี่เราไม่ได้เข้าคายูคังนะเพราะถ้าเข้าคายูคังมันใช้เวลาเยอะมันต้องมาที่นี่ทั้งวันก็คือเข้าคายูคังด้วยล่องเรือด้วยแล้วก็ชิงช้าด้วยมันจะใช้เวลาเกือบทั้งวันเจออีกาเยอะอีกแล้วนี่เจออีกาก็ใช้รถไฟฟ้านะBYD ก็มีมีห้ากลางคืนก็น่าจะเปิดป่ะชิงช้าสวรรค์ฮะชิงช้าสวรรค์ไม่รู้เขาเปิดถึงกี่โมงไม่ได้เช็คเวลาเหมือนกันเหมือนนี่ไงนี่เลยทำเนียบขาวทำทรงตอนนี้อยู่สถานีนำบาทเดี๋ยวกำลังจะเดินไปโดทงบุรีห้าสิบสี่ด้านนี้ข้างล่างมันก็จะเป็นห้างเมื่อกี้ห้าง15ใช่ไหม14น่าจะแปลงลุกออฟนะครับได้เสื้อมาแล้วคนหัวข้ามันเยอะมันเริ่มดึกแล้วมั้งใช่ไปดีกว่า
ได้แล้วเราก็มาจริงๆหลายจุดออกจ้าไปจ้าเดี๋ยวแผนที่ที่เดียวครับตอนนี้เราก็อยู่ย่านน้ำปะกำลังเดินไปโดนทองบุรีนะครับตรงใต้คิวรีโกนักท่องเที่ยวเยอะมากถึงแล้วปะย่านโดทองบุรีนี่เลี้ยวซ้ายไม่ใช่ไม่ต้องเลี้ยวทางโน้นเลี้ยวทางโน้นนี่ไงโคลิโกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเดินหาซื้อของกินตรงนี้เดี๋ยวไปถ่ายโคลิโกครับกินทีเดียวเลยใช่ไหมฮะหากินทีเดียวเออหรือจะล็อตเต้รสเตอรี่อะพูดผิดเบอร์เกอร์เนื้อร้านนี้จะมีแต่เบอร์เกอร์นะนี่คุยต่อยนี่ย่านนี้ก็เป็นย่านยอดฮิตนะครับมีริโกดูริโก้นี่ฮะดูริโก้ไปนู้นก่อนดูว่ามันปิดหรือยังเที่ยงแล้วที่ไหนชอบบุกเนี่ยลงข้างล่างลงมาสำหรับใครที่มาถ่ายโคลิโกนะครับให้ลงไปข้างล่างจะไม่วุ่นวายด้านล่างจะว่างยังไงด้านบนคนจะเยอะมากให้เรามาถ่ายด้านล่างครับถ้าใครชอบวอล์กในการแนะนำการเดินทางนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคนที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Have you ever felt Are you listening Damn Yeah Okay